เป็นส่วนใหญ่จิตวิญญาณที่มันละทิ้งจากภพมนุษย์ตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเทวดาหมดอายุขัยตายจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีน้อยส่วนใหญ่มาจากอบายภูมิด้วยสัญญาเก่าที่มันฝังไว้ในจิตเนี่ยมันจึงเอาไอ้ของไม่ดีที่มาจากอบายภูมิเนี่ยเอามาด้วยผมถามคำถามนี้แล้วท่านตอบตัวเองไม่ต้องตอบผมท่านยังมีโทสะอยู่ไหมยังมีความโกรธหงุดหงิดน้อยเนื้อต่ำใจมีไหมครับนั่นแหละครับถ้ามีมากก็มาจากนรกใหม่ๆถ้านานๆมีทีก็โอ้ยละมานานแล้ว ผมขออภัยท่านนะผมพูดความจริงนะแล้วก็ไม่ต้องผมไม่ได้ให้ร้ายใครหรอกผมพูดความจริงมันเป็นอย่างนี้ผมก็เคยมีแต่เดี๋ยวนี้ผมลบทิ้งหมดแล้ว เดี๋ยวนี้ไปไหนไปไหนเฮ้ยอาจารย์สนองเนี่ยทำงานหนักนะใครๆก็เข้ามาหาใครๆก็ทำไมไม่เห็นมูตี้สักทีทำไมไม่โกรธสักทีอ้าวพอเราลบโปรแกรมนี้ทิ้งแล้วอ่ะใช่ไหมเราฝึกจริยธรรมของเราใช่ไหมพัฒนาจิตของเราใช่ไหมในสิบโปรแกรมขยะทิ้งหมดแล้วและไอ้ของไม่ดีมันจะออกมาได้ยังไงมันก็ออกของดีหมดเราก็เลยเป็นตัวอย่างเชิดไปทั่วประเทศเลยตอนนี้นี่ได้ท่านผอ.ท่านเออร์ลี่มานะท่านถ่ายวิดีโอให้ผมก็ได้ท่านสภาผมเพราะเราพัฒนาได้ดีแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยที่ทำได้จริงเลยแต่ต้องใช้เวลายาวนานเอาละถ้ามาจากนรกหมดอายุขัยในเป็นสัตว์นรกแล้วมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์มันจะมีโทสะมากๆตั้งแต่เกิดมาจำความได้เนี่ยท่านตรวจไปกี่ครั้งแล้วสั่งสมไว้เยอะๆนะครับถ้ายังไม่ตายก็หนีเข้าไปอยู่ในคุกนะมันนำร่างกายนี้เข้าคุกผมไปเจอคนในคุกนะนั่นแหละครับมาจากอบายภูมิในสุดเนี่ยสันดานเก่าก็มันแก้ยากมันก็กลับไปอยู่ในคุกวันนั้นไปบรรยายในคุกเห็นนักโทษชายสองคนลากตรวนคลุ้งเคร่งคลุ้งเคร่งเดินมาผมถามพวกผมเอ้ยทำไมมันต้องไปตีตรวนมันมาทะเลาะกันในคุกอ้าวขนาดพาตัวเข้ามาอยู่ในคุกยังทะเลาะกันในคุกอีกเขาก็เลยตีตรวนนะโอ้โหนี่คือมาโทสะรุนแรงเลยเข้าใจนะมันฝังอยู่ในจิตพอจิตคิดพูดทำแล้วเนี่ยโทสะมันเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมขัดใจสามีขัดใจลูกขัดใจแว่นตาขัดใจเสื้อผ้าขัดใจมันโกรธจานขัดใจอาหารขัดใจมันโกรธเพราะมันขาดสติมันก็เลยปรุงอารมณ์โกรธแล้วมันก็สั่งสมอยู่ในใจสั่งสมมากๆเลยตายแล้วก็ลงอบายภูมิสัตว์นรกแต่บางคนมันสั่งสมมากจนกระทั่งระงับโทสะไม่อยู่ก็ไปฆ่าก็บังทำลายก็บังติดคุกติดตารางก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามนุสเนระยิโกยังมีอยู่ในสังคมพวกที่ไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอพร่องอยากได้นู่นอยากได้นี่คอร์รัปชันขโมยเวลาโกงหลวงมั่งอะไรบ้างเอาของหลวงไปใช้โดยไม่ขออนุญาตพวกนี้เปรตมาเกิดเขาเรียกมนุษย์สเปโตของใดก็ตามนะที่เขายังไม่อนุญาตแล้วเอาไปโดยไม่ขออนุญาตแล้วเขาไม่บอกให้นะสั่งสมความเป็นเปรตอยู่ในใจมันก่อนนี้ไปบรรยายที่สักแห่งหนึ่งในกรุงเทพจำไม่ได้แล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาหาอาจารย์ครับผมฟังอาจารย์แล้วผมสำนึกผิดผมกลัวผมจะไปเกิดเป็นเปรตอ้าวทำไมกลัวล่ะผมเอาซีดีของอาจารย์ไปขยายต่อโดยไม่ได้ขออนุญาตนี่ครับวิถีที่มันจะเกิดเป็นเปรตมันเพราะอย่างนี้ถ้าเขามีเจ้าของแล้วไม่ขออนุญาตแล้วไปเอาไปนั้นไม่ได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยและเช่นเดียวกันผมสอนทีมงานผมเสมอเลยนะไอ้คนที่เขาบริจาคเขามีศรัทธาเขาจะสร้างบุญสร้างกุศลเขาบริจาคเข้ามาโดยแล้วไม่ขอเนี่ยนะถ้าบริจาคมาเพื่อเผยแผ่ธรรมห้ามไปทำอย่างอื่นหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดไงไหมมันเป็นการเปลี่ยนฐานของเจดีย์วิถีเปรตตายแล้วต้องไปเกิดเป็นเปรตเงินที่เข้ามาเพื่อจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติจะมาสร้างถนนเนี่ยเงินมันเหลือจะไปสร้างกุฏิไม่ได้ต้องไปขออนุญาตเจ้าของก่อนเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่า
ปลี่ยนฐานเจดีย์ผมเจอของจริงครับแต่จะไม่เอ่ยว่าที่ไหนมันเสียหายวันหนึ่งผมพาพระโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์นี่คือผู้ที่แสวงหาโภคธรรมเพื่ออนาคตอีกไกลไม่รู้เท่าไหร่จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ทำอย่างนี้เขาเรียกเป็นโพธิสัตว์วันนั้นผมพาพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นสงฆ์นะไปที่แห่งหนึ่งเนี่ยกำหนดเลยจะพักที่เนี่ยที่วัดเนี่ยปรากฏว่าพอไปถึงแล้วท่านไม่ยอมลงจากรถทั้งที่ผมก็ติดต่อที่พักเรียบร้อยอย่างดีทำไมท่านไม่ลงท่านก็ไม่พูดกับผมไม่บอกผมว่าสาเหตุที่ไม่ลงเพราะอะไรจนกระทั่งผมต้องไปถามไอ้คนที่สนิทกับท่านทำไมท่านไม่ลงอ๋อเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเปลี่ยนฐานเจดีย์เงินที่เขาบริจาคเพื่อการนี้เอามาทำสิ่งนี้เปรตเทวดามาฟ้องบอกถ้าท่านไม่ออกจากวัดภายในเที่ยงคืนตายท่านเลยต้องไม่พักต้องออกโอ้โหผมมานึกถึงโอ้โหมันรุนแรงขนาดนี้เนี่ยผมเจอของจริงอึดอัดโอ้โหนำพระอย่างนี้อึดอัดเพราะละเอียดยิบนะฮะเข้าใจนะเพราะด้วยเหตุเนี่ยมนุษย์เปโตมันจึงมีในสังคมบ้านเราในครอบครัวท่านมีไหมไม่ต้องตอบผมตอบใจท่านเองในครอบครัวมีไหมในหน่วยงานมีไหมเอาของหลวงไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเอาเวลาหลวงไปใช้เขาให้เลิก4:30ฉันกลับมัน4:00เลยนั่นแหละครับพวกนี้สร้างไว้บ่อยๆนะครับตายแล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่มันต่ำกว่ามนุษย์อีกอันหนึ่งมนุษย์เดรัจฉานโอมนุษย์เดรัจฉานก็ตัวเป็นมนุษย์แต่พฤติกรรมเหมือนสัตว์เดรัจฉานใช้อารมณ์ไม่ใช่เหตุใช้ผลไม่ใช่ปัญญาใช้อารมณ์นำพาชีวิตชอบอิจฉามารสีชอบนินทาพวกนี้แหละครับมนุษย์สติรัจฉานโอมนุษย์สกูโตคือพวกนี้มันต้องเข้าวัดเข้าวาเป็นมนุษย์แท้นะตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมีศีลธรรมส่วนมนุษย์สเทโวก็มีศีลมีทานและมีทีริโอตัปปะพวกนี้ละอายชั่วกลัวบาปเขาเรียกมนุษย์สเทโวผมเล่าเรื่องจริงให้ท่านฟังนะแต่ไม่บอกที่ไหนนะหน่วยงานหนึ่งผมไปบรรยายนะก็ปรากฏว่ามันมีคู่กัดเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยข้าราชการทั้งคู่คนนี้หูไม่เคยได้ยินต้องใส่เครื่องฟังหูแต่เป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมอีกคนหนึ่งหูดีแต่ทั้งสองเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาที่ทำงานทุกเช้าด่าทุกวันเลยแต่โชคดีคนนี้หูไม่เคยดีแล้วก็ไม่เคยมีอารมณ์บูดนะด่าไปคนนี้ก็วางเฉยแต่คนนี้ทำบุญให้ทานอะไรอยู่เรื่อยๆเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงแต่คนที่หูดีเนี่ยด่าว่าคล้ายๆมันมีโปรแกรมที่มันฝังไว้อะนะทนไม่ได้พอเห็นปั๊บเนี่ยมันแสดงออกทุกทีจนในที่สุดไม่นานคนหูดีก็เลยหูบอดจนทุกวันนี้ครับเรื่องนี้ก็จะบอกว่าปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีคุณธรรมสูงผลจะกลับมาเร็วและแรงถ้าปฏิสัมพันธ์ติดลบลบเร็วแรงถ้าปฏิสัมพันธ์บวกดีเร็วแรงเข้าใจนะมีเด็กในมหาลัยคนหนึ่งผู้หญิงแกโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์พระพุทธเจ้ามีจริงไหมคุณธรรมสูงไหมพระพุทธเจ้าสูงไหมโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะพระพุทธเจ้ามีจริงไหมบอกอ้าวหนูทำไมคิดอย่างนี้มีจริงสิลูกอาจารย์ไปมาแล้วเจอแล้วพิสูจน์ได้จริงๆเลย